นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีเพื่อเปิดปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าพรุ่งนี้นายกเตรียมจะลงพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีโดยช่วงเช้านายกจะไปอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาพร้อมไปพูดคุยเรื่องต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนจากนั้นนายกจะเป็นประธานเปิดปฏิบัติการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นประธานประชุมการบูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้รวมถึงงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนช่วงบ่ายจะไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้เมืองปูทะเลโลกณกลุ่มเลี้ยงปูดำทะเลอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีตามกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานรวมทั้งส่งเสริมให้ปูทะเลเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของพื้นที่นะครับถือเป็นการสานฝันให้กับชาวบ้านด้วยนะครับ